เจอชายปริศนาโดดประชิดหน้าเวทีโมบายพิมรพัฒน์ซึ้งน้ำใจอ่องณนนท์เกิดเหตุการณ์น่าหวั่นใจกับศิลปินไทยอีกแล้วสำหรับโมบายพิมรพัฒน์พดุงวัฒนโชคหรือโมบาย BNK48 โดยเมื่อวันที่25พฤศจิกายน66ที่ผ่านมาเธอและเพื่อนศิลปินได้มีโอกาสออกงานอีเวนต์ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตแต่ขณะทำกิจกรรมบนเวทีก็ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อมีชายหนุ่มปริศนาก้าวฉับขึ้นไปบนเวทีเพื่อจะประชิดตัวสาวโมบายและด้วยไหวพริบของณนนท์กรพัฒน์กับดีจะอ๋องเขมมรัตทั้งสองก็ได้รีบเอาตัวเองเข้ามากันเพื่อปกป้องน้องโมบายเอาไว้ไม่ให้ชายดังกล่าวเข้าถึงตัวศิลปินหญิงได้ทำให้คนในงานเกิดความแตกตื่นตกใจไปทั่วขณะจากเหตุดังกล่าวทำให้แฟนๆและคนทั่วไปเกิดความห่วงใยในความปลอดภัยของศิลปินไม่ว่าจะหญิงหรือชายโดยต่างบอกว่าเคยเกิดเหตุการณ์ประชิดตัวศิลปินจนเป็นเหตุให้ศิลปินตกอยู่ในอันตรายหลายต่อหลายครั้งจึงวอนให้ทางเจ้าของงานกำชับเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดยิ่งขึ้นอีกทั้งยังกล่าวชื่นชมณนนท์กับดีจะอ๋องที่ช่วยโมบายไว้ได้ล่าสุดโมบายได้โพสต์รูปตัวเองลงในไอจีสตอรี่พร้อมทั้งถือโอกาสขอบคุณณนนท์ดีจะอ๋องและทุกกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งมาด้วยว่าวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่มาหากันนะคะน่ารักมากเย้ไว้เจอกันอีกนะที่ภูเก็ตสวยมากๆเลยอาหารอร่อยไว้จะมาอีกนะกลับบ้านกันดีๆนะคะทุกคนวันนี้โมบายไม่เป็นไรนะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณพี่อ๋องและก็พี่ณนนท์มากๆนะคะ